สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์บริราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่7ถึง13มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2563ค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนค่ะเราเริ่มต้นที่เรื่องการเงินการงานของชาวพฤษภค่ะ6ถ้วยออกมาเป็นใบแรกนะคะตามมาด้วย The Moon ค่ะ10ดาบ2ดาบค่ะ Temperance อัศวินเหรียญจบด้วยไพ่ The Lover นะคะก็เราจะพูดถึงการเงินการงานใช่ไหมของชาวพฤษภนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะเรื่องของการเงินการงานเนี่ยพอเวลาที่ได้6ถ้วยออกมาเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการได้รับการสนับสนุนความอุปถัมภ์นะจากเพื่อนฝูงรอบๆตัวนะคะมิตรเก่าจะกลับมานะคะเพื่อนเก่าๆนะคะข่าวดีจากวงสังคมเก่าๆนะคะเมื่อกี้นี้ชาวราศีเมษก็ได้ไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเมษทั้งพฤษภเองเนี่ยสัปดาห์นี้อาจจะได้ข่าวดีมาจากเพื่อนฝูงนะคะผู้คนรอบข้างและไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าในวิกฤตมีโอกาสนะคะชาวพฤษภบางคนเนี่ยโดนกระทบแล้วในเรื่องงานนะคะ10ดาบเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องมีการจบมันต้องมีการจากพรากแล้วก็สูญเสียบางอย่างไปนะคะก็นะวันนี้เนี่ยหน้าไพ่เซตเนี้ยเราดูเรื่องการงานใช่ไหมบางทีเงินที่หวังเอาไว้ว่ากำลังจะได้อ้าวกลับไม่ได้พอเวลาไม่ได้ขึ้นมาเนี่ย2ดาบตรงนี้มันหมายถึงว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วคุณต้องฝึกฝนตัวเองละคุณต้องเลือกทางเลือกอื่นๆละเราจะเห็นว่าด้านล่างอ่ะแม้ว่ามันจะมีดาบเนาะดาบอยู่เต็มเลยนะคะสองดาบนี้มันพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วจะได้ก้าวไปสู่โอกาสใหม่ๆดีๆนะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองลางสังหรณ์ซิกเซนต์อ้นว่าซิกเซนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจากประสบการณ์นั่นแหละซิกเซนต์แม้แต่ซิกเซนเองมันก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันจะมาจากเขาเรียกสัญญานะสัญญาเก่าๆความจำได้หมายรู้เก่าๆนะคะการงานการอะไรก็ตามที่เราทำอย่างสมบูรณ์ทำอย่างดีทำด้วยความตั้งใจนะคะตั้งอกตั้งใจดีแล้วนะคะประสบการณ์เก่าๆความชำนาญเก่าๆนะคะเรื่องนั้นน่ะจะได้กลับย้อนกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเปิดทางคุณไปสู่ธุรกิจอีกแขนงหนึ่งช่องทางการเพิ่มรายได้อีกแขนงหนึ่งนะคะวันนี้พอเวลา6ถ้วยขึ้นเราไปต่อด้วย The Lover นะคะ Temperance ด้วย Temperance คือการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดีขึ้นเนี้ยถ้าเกิดว่าไพ่เซตนี้มันออกมานะมันเป็นแบบนี้ออกมาเนี่ยคุณจะไม่ได้เก่งคนเดียวคุณจะไม่ได้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองคนเดียวนะที่เขาบอกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนมันมีเรื่องของความรักความเมตตานะคะอ้นจะบอกว่าวันนี้นะพูดดูเป็นนามธรรมนะดูแล้วจับต้องไม่ได้สักนิดนึงแต่ขอให้หยิบยื่นความรักความเมตตาให้กับคนรอบๆข้างก่อนเมื่อเราหยิบยื่นก่อนสิ่งที่เราได้รับมาแน่นอนแหละอันที่หนึ่งมันลดศัตรูลงเกิดความสุขขึ้นในใจนะคะแล้วขอให้คุณเพ่งมองความสุขจากการเป็นผู้ให้เพ่งมองความสุขจากการมีการที่ยังหลงเหลือเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะที่อบอุ่นอะถ้าเกิดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆในรอบสัปดาห์นี้ไอ้พวกสิ่งพวกนี้แหละมันจะตอบแทนกลับมานะคะมีความเฟรนลี่ความจริงใจให้คนอื่นๆนะคะกลายเป็นว่ามันตอบแทนกลับมาเป็นเงินทองนะคะถึงแม้ว่า
เราจะไม่ได้หวังในเรื่องของเงินทองมากนักก็ตามนะคะมันเป็นเรื่องของความจริงใจอ่ะ6ถ้วยนะคะเอาความจริงใจยื่นให้ออกไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยพอเวลาจริงใจอ่ะใครไม่มีศูนย์เปล่าหรอกนะคะอดีตอาจจะเคยเจ็บมาอาจจะทําให้เรารู้สึกระแวงเราช่วยเหลือใครแล้วช่วยแบบกักๆนะช่วยได้ไม่เต็มที่นะคะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องเก่าๆจะวนกลับมาให้เราทบทวนอีกครั้งหนึ่งงานเก่าๆจะได้หวนกลับมาแล้วก็เริ่มต้นลงมือทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อนสนิทมิตรสหายเก่าๆย้อนกลับเข้ามาติดต่อกันแล้วจะเกิดผลดีจะเกิดความเจริญงอกงามในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ดีในเรื่องของการเงินในท้ายที่สุดในปลายที่สุดแหละวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังลังเลยังเลือกไม่ได้อยากจะมีงานอดิเรกแต่นึกไม่ออกว่าตกลงว่าทำอะไรดีนะคะอ้นบอกอย่างนี้เลยว่าทำงานที่รักที่ชอบก่อนเพราะ The Lover มันขึ้น6ถ้วยกับ The Lover ขึ้นคือถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยวันที่คุณเครียดอ่ะแล้วไปดันต้องไปหยิบจับทำงานอะไรที่มันน่าเบื่อหน่ายหรือไม่มีความถนัดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าความอดทนของเราที่จะอยู่กับมันมันมีน้อยลงนะคะอย่างน้อยๆงานที่เรารักเราชอบเราอดทนกับมันได้นานขึ้นเมื่อมันเกิดปัญหาแน่นอน temperance ขึ้นมันมีปัญหาให้ต้องแก้แต่แก้แล้วมันดีขึ้นคือปัญหานั้นนะทำให้พอเวลาแก้แล้วรู้จุดบกพร่องแล้วมันปรับเปลี่ยนขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปนะคะ temperance มันจะเป็นไพ่แห่งการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนแล้วปรับปรุงแล้วแก้ไขแล้วดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเหมือนชีวิตคุณนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะออกมาจากดาบที่ปัดตรงนี้ซะเปลี่ยนแล้วแก้ไขแล้วพัฒนาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าลืมเนาะเราเก่งคนเดียวไม่ได้นะวันนี้ต้องอาศัยลูกทีมลูกมือทำอะไรให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนพึ่งพาทีมเวิร์คกำลังดีกำลังไปได้สวยเพราะฉะนั้นถ้าอ้นบอกทีมเวิร์คกำลังไปได้สวยแต่ตัวเองไม่ยอมเปิดตัวนะขังตัวเองอยู่แบบทำเองคิดเองลำพังเองคนเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเอาเรื่องของดวงเนี่ยไปปรับแผนนะคะไปปรับชีวิตเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะเรียกปรับไปตามกระแสดวงมันจะได้ไม่เหนื่อยเนาะแล้วก็เรื่องความรักนะคะของชาวพฤษภนะใบแรกได้เดอะสตาร์นะคะมา The Lover นะคะตามมาอีกแล้ว The Lover นี่ถ้าขึ้นเรื่องงานอ้นว่าดีนะแต่พอขึ้นเรื่องความรักเนี่ยดูแบบดูพัวพันเป็นความหลงไหลมากเกินไปนิดมากเกินไปนิดนะคะด้านล่างเป็นไพ่4ดาบนะคะมาต่อด้วยราชินีไม้เท้าค่ะอ้าว temperance ขึ้นตำแหน่งเดิมด้วยนะคะนี่สับไพ่แล้วจริงๆนะ the world นะคะอย่างที่อ้นบอกอะเรื่องของไพ่เนาะมันเป็นเรื่องของพลังจิตอ่อนๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราจับไพ่เนี่ยเราวุ่นวายอยู่กับพลังงานอะไรไอ้พลังงานนั้นมันก็มักจะออกมามันก็จะตามออกมาในอีกรอบนึงอีกสำรับนึงอะนะคะแม้ว่าครั้งนี้นะจะสับไพ่อะไรเรียบร้อยแล้วมันก็ตามกันออกมานะคะเราจะเห็นได้ว่ามีถึง2ใบด้วยกันนะทีนี้พอเวลามาดูเรื่องของความรักนะใครที่มันมีเดวิลอยู่เดวิลคือความโลภกิเลสตัณหา The Lover ความผัวพันหลงไหลคลั่งไคล้เสน่หาอย่างมากมายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดวิลมันจะชอบมีเรื่องลับมีความลับนะคะความรักวันนี้เลยมากับความลับนะคะสตาร์ก็บอกว่ามีแผนการมีเป้าหมายมีศรัทธานะคะมีตัวคุณเองอ่ะทุ่มเทให้กับความรักนะคะแล้วก็วันนี้อ้นว่าถ้าเรารู้ว่าเราทุ่มเทเราฝากความหวังฝากหัวใจเอาไว้ผิดที่ผิดทางผิดคนต้องพักแล้วนะต้องเบรกละต้องเบรกต้องเซตแผนใหม่ต้องวางแผนให้กับชีวิตใหม่นะคะใครที่เจ็บปวดอยู่นะคะอ้นว่าถึงเวลากลับมาทบทวนแล้วใครที่เจ็บปวดกับความรักเนี่ยถึงเวลากลับมาทบทวนเพราะว่า The Lover เวลาขึ้นกับ Devil ทีไรมีเรื่องรักสามเศร้าทุกทีเนาะมีเรื่องรักสามเศร้าให้คิดให้เครียดให้ปวดหัวทำให้เรากังวลใจแล้วมันก็จะมีเวลาที่เดวิลยิ่งขึ้นเป็นไพ่บทสรุปอะมันมีโซ่เห็นไหมมีโซ่ค
คล้องกันอยู่เดวิลเนี่ยมันมักจะมาเป็นรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นพอบทจะตัดก็ตัดไม่ขาดอย่างเหมือนอย่างในบทเพลงเขาร้องเอาไว้นะคะบอกว่าจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจมันก็จะมีอาการอย่างนั้นแหละสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเป็นไพ่ถ้วย2ใบนะกรอกกลับไปกลับมาไอ้คำว่ากลับไปกลับมาเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเป็นเรื่องงานมันหมุนวนกลับไปกลับมามันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นแต่พอเวลาเทมเพลนซ์ขึ้นแล้วกลับไปกลับมาไอ้บทสรุปมันยังเป็นเดวิลอยู่แสดงว่าวนกันอยู่อย่างนั้นอะนะคะบอกท้าเลิกกันเป็น10รอบเป็น100รอบคนเวลามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมันไม่หลุดอะบทไม่หลุดมันก็คือไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะทำให้หลุดจากเจ้ากรรมนายเวรต้องอาศัยแรงใจอาศัยการภาวนาอาศัย mindset ที่แบบมันถูกต้องตรงทางนะคะ The Star นะคะมีสัมมาทิฏฐิอ้นพูดคำนี้นะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดทุกๆอย่างอะพอเวลาเราเซตชีวิตดีทุกอย่างมันดีไปหมดรากฐานของชีวิตเนี่ยอยู่กับเรื่องของความอบอุ่นความรักที่ดีงามนะคะทำความรักให้ดีงามแล้วทุกๆอย่างมันจะดีมันจะคลี่คลายนะคะสำหรับคนที่บอกว่าที่พูดมาไม่ได้มีกิ๊กใครที่บอกว่าความสัมพันธ์กำลังปลอดโปร่งโล่งใจสบายดีไม่มีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว อยู่ในร่องในรอยอันดีงามเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะเพราะว่าอันนี้อ้นดูในรอบสัปดาห์ในรอบแค่1สัปดาห์ฉะนั้นมันจะเกิดอาการที่แบบเนื้อหอมเสน่ห์แรงเข้าไปพัวพันกับเรื่องลับๆเข้าไปวุ่นวายมีเรื่องชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนมาจีบมีคนมีคู่ครองมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วมาจีบหรือมีคนมาอ่อยมาแอ้วอะไรก็ตามแล้วบอกว่าความรักคุณยังดีอยู่เนาะก็จริงๆแล้วดีแล้วเพราะว่าเดอะสตาร์บอกว่าต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตรงทางเนี่ยนะคะ The World เนี่ยจึงจะปรากฏนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วแบบมีชีวิตราบเรียบปกติดีนะอ้นไม่ได้ห่วงแล้วแต่ว่าคนที่กำลังเริ่มมีความรักอะให้เช็คดูให้ดีนะเขามีคนอื่นอยู่ไหมเรากลายไปเป็นมือที่สามไหมอะไรพวกเนี้ยนะคะทบทวนนะคะตั้งสติทบทวน Temperance และไพ่สี่ดาบบอกให้ตั้งสติทบทวนแล้วค่อยเดินต่อนะคะหมดแล้วนะคะชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงนะคะส่วนเพจค่ะมีเพจที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์ติดตามข่าวสารได้ที่นั่นเลยนะคะแล้วก็มี ID Line Emmy Beauty นะคะ EMMYBEAUTY นะคะID line นี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาดูดวงส่วนตัวกับอ้นแอดไลน์มานะคะสะดวกที่สุดเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดนะคะแล้วก็มีค่าครูก็เล็กน้อยค่ะสอบถามได้ที่ไลน์เลยเช่นเดียวกันคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ